ตลอดไปทั่วเบลเจ็คกับอีแม่จะไปแอลครับจะไปที่อะไรนะเขาเย่เที่ยงอะครับเขาเย่เที่ยงก็ตื่นแล้วพวกเราก็จะขับรถไปนะครับบ่าวจ๊อบเช่นเคยนะครับแล้วก็หมอหนุ่มนะครับหมอหนุ่มคอยอยู่ที่โน่นนะครับที่กรุงเทพนะครับเราเป็นนัดเจอกันที่เขาเย่เที่ยงนะครับไปเดี๋ยวให้แม่ขึ้นก่อนเพราะเราเป็นอะไรอะหลักสูตรหลักสูตรของเราโอเคโอเคเราจะไปเที่ยวแล้วนะครับเราไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเคยังนั่งโอเคไหมลืมอะไรอีกเปล่านี่แล้วก็ค่อมอย่างนี้เลยไปได้ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนสาย36นะครับตอนนี้เวลา 2:50 นาทีเบาเจ๊กนัดเบาจ๊อบไว้ที่ปั๊มน้ำมันนะครับท่านผู้ชมปั๊มน้ำมันข้างหน้านี้แหละครับครับตรงนี้ก็มีป้ายบอกนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปทางมอเตอร์เวย์นะครับขับตรงไปก็ไปทางระยองจันทบุรีนะครับแล้วสามารถไปทางถนนสาย331ที่เบาเจ๊กกำลังจะเดินทางไปนะครับทริปนี้เบาเจ๊กจะใช้ถนนสาย331นะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างปั๊มนี้เปิดใหม่เลยใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางนะครับ3:37นาทีนะครับมุ่งหน้าไปที่เขื่อนดำตะคองจุดชมวิวเขาใหญ่เที่ยงนะครับแต่ตอนนี้เรายังอยู่ถนนสาย36พัทยาอยู่เลยใช้เวลาไปที่ลำตะคองจุดชมวิวเขาใหญ่เที่ยงนี้ประมาณครับตอนนี้เราก็อยู่แถวอ่าวอุดมนะครับอ่าวอุดมศรีราชานะครับถนนรอบนอกนะครับถนนสาย331อยู่นะครับตอนนี้ก็เราจะขับรถมุ่งหน้าไปฉะเชิงเทรานะครับอากาศตอนนี้มันก็หนาวแล้วนะครับมีหมอกเบาบางนะครับ3:51นาทีขับถนนโล่งๆอย่างนี้ค่อยยังชั่วนะครับขับสบายอกสบายใจครับม่วนโอ๊ะม่วนใจนะครับครับตอนนี้ก็อยู่เขตฉะเชิงเทราเรียบร้อยนะครับอีก24กิโลนะครับก็จะไปถึงที่แปลงยาวนะครับตอนนี้เวลา 4:37 นาทีนะครับแต่ถนนสาย331ครับท่านผู้ชมเวลาเราขับรถมาถนนมันยังไม่ดีเลยนะครับบางจุดอ่ะแต่ส่วนมากนะมันจะไม่ดีอ่ะครับมันเป็นหลุมเป็นบ่อตอนกลางคืนนะครับขับรถนั้นระมัดระวังกันหน่อยนะครับทั้งเลนซ้ายเลนขวานะครับเมื่อกี้เบาแจ๊กหลบก็แทบจะไม่ทันเลยนะครับถนนสาย331นี่นานมากแล้วนะครับก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวที่หลังไม่มาแล้วไม่ใช้แล้วตอนกลางคืนอ่ะมันมองถนนไม่ค่อยจะเห็นชัดนะครับอันตรายนะครับตอนกลางคืนนะครับครับตอนนี้บ่าวแจ็คก็มาเติมน้ำมันนะครับ9.43 ลิตรนะครับ300 บาทถ้วนนะครับตอนนี้ลิตรละ
29 บาทใช่ป่ะ31 บาทลิตรละ31.80 บาทสามสิบเอ็ดบาทต่อ1 ลิตรนะครับตอนนี้เราก็ใส่300 บาทใส่ครั้งแรกนะครับตอนแรกบอกเช็คมันมีครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งปั๊มแล้วนะแท้งอ่ะเดี๋ยวพักเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ฉะเชิงเทรานะครับก็จะอีแม่ปวดตูดตอนนี้กี่โมงอ่ะไม่ได้ดูในกาเอาน้ำอะไรเปล่าก็อีนั่งตรงนั้นไงอะโอ้โหใส่331กินขี้หมูนี่นะเต็มจมูกเลยปอดนี่ไม่ต้องกลัวนะครับโควิดนะครับไอ้ขี้หมูมันมาแทนที่นะครับได้รับเต็มๆเลยนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่แถวกบินบุรีนะครับตอนนี้ก็เวลา5:38พอดีช้านิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมพอนานๆจะพาแม่บ้านออกมาจากบ้านเดินทางไกลสักทีหนึ่งนะครับคือร่างกายแม่บ้านไม่ไหวครับง่วงนอนก็เลยเบรกพักที่ปั๊มน้ำมันใช้เวลาอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนานเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้สภาพแม่บ้านเขาปรับตัวเนาะตอนนี้ก็โอเคแล้วครับร่างกายกลับมากระปี้กระเป๋าก็เลยเดินทางต่อนะครับอยู่ในเขตกบินบุรีนะครับถนน304ยินดีต้อนรับปาจีนบุรีมาถึงปาจีนบุรีแล้วนะครับท่านผู้ชมอากาศตรงนี้ก็เย็นเมื่อกี้บ่าวแจ้งผ่านมานะหมอกมันก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับมันลงมาเป็นช่วงๆนะครับอากาศเย็นนะ5:46ครับตอนนี้ก็6 โมงตรงนะครับดูท้องฟ้าครับท่านผู้ชมออกสีชมพูสีฟ้าแสงสว่างก็เริ่มมาแทนความมืดนะครับถนนสายนี้มันก็ขับรถเหนื่อยเหมือนกันนะครับตอนกลางคืนนะครับง่วงเริ่มง่วงเมื่อคืนได้นอนนิดเดียวเองดูฝั่งขวาครับตอนนี้เราก็จอดเพื่อที่จะคุยกับหมอหนุ่มนะครับหมอหนุ่มเขาจะคอยที่สระบุรีที่ปั๊มน้ำมันบางจากเนาะเปลี่ยนแผนครับเราไปเจอกันที่ปลายทางเลยนะครับท่านผู้ชมไปที่นครราชสีมาเลยนะครับแถวเขาเยี่ยเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราค่อยนัดเจอกันอีกทีครับตอนนี้ก็ยังอยู่ถนน304 6:13ครับนครราชสีมา154 กิโลธงชัยถ้าเลี้ยวขวานี่ก็คือไปที่สระแก้วเนาะขับต่อไปเรื่อยๆนะครับยังขับรถตรงไปนครราชสีมานะครับคึกหน่อยจะได้หายง่วงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วโอ้โหแรงหน้าดูแล้วข้างหน้านี่ก็ภูเขานะครับ
ได้เห็นภูเขาสูงอีกแล้วนะครับดูข้างหน้านี่มีหมอกด้วยสวยงามสวยงามเออตรงนี้เย็นบ้านทับลานบ้านทับลานพอเห็นหมอกแล้วก็ยังยิ้มยิ้มออกมาได้หน่อยนึงแม่บ้านหนาวให้กอบหนาวอ่ะกอบโอ้โหหมอก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 เจอหมอกแล้วนะครับกบสั่นเนาะสั่นเนาะนี่มันต้องอย่างนี้ดิมันต้องอย่างนี้ดิมาแล้วต้องเจอแบบนี้ดิมันถึงจะคุ้มอ่ะ6:44นะครับตอนเช้านะครับเรากำลังจะลอดอุโมงค์ทับลานนะครับเนี่ยโผล่ออกมาจากมันเจอแล้วควายว่ากระทิงอ่ะหากบอันนี้ควายว่ากระทิงกับเย็นตรงนี้ไงเย็นตรงนี้หน่อยข้างหลังดึงหมอกนี่ท่านผู้ชมลดนี่กระทิงกระทิงใช่ไหมกระทิงกระทิงว่าควายโอ้โหเดี๋ยวถ่ายรูปกันสวยงามมันเหมือนมีแบบมันละอองเหมือนกับละอองอาหมอกเนาะมันเหมือนฝนนะแต่มันไม่ใช่ฝนนะมันเป็นแบบหมอกอ่ะมันไม่ใช่แบบหมอกละหมอกเลยนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหสัมผัสความเย็นเย็นแตะWoo!
เราอยู่เรียบอ่างเก็บน้ําเขื่อนเก็บน้ําลําตะคองนะครับเห็นกังหันยักษ์ฝั่งขวามั้ยครับหนักอ๋อกางเต็นท์ตรงนี้ได้ด้วยนี่ครับมีนี่สายแบกนะครับสายแบกชาแนลนะครับมาสายแบกมาถึงที่นี่ก่อนแสดงว่าสายแบกชนะชนะเราแล้วนะจ๊อบเห็นไหมสายแบกชนะเราชนะรอบหน้าเราจะชนะแกรอบหน้าโอ้ยไม่ได้รับประทานหรอกเออใครเขาไม่รู้เนี่ยไปชน